สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Meet Sid and Na A Happy Lady ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะโดยที่เราเริ่มต้นจากสนามบินดอนเมืองนะคะขาเข้าเลยนะคะเพื่อนๆไปค่ะไปเดินทางด้วยกันค่ะ HRT Red Line ค่ะไปค่ะ Let's go เดินตรงมาเรื่อยๆนะคะตามค่ะก่อนที่เราจะเดินทางเรามารู้จักกับเขาก่อนนะคะรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงหรือ HRT Red Line นะคะเป็นระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจากกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่ต่อเนื่องกันนะคะทำหน้าที่คือนำผู้โดยสารจากชานเมืองเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและก็ป้อนผู้โดยสารเข้าสู่โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าระบบอื่นค่ะเช่น MRT หรือ BTS นะคะประวัติรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะคะเริ่มต้นจากความล้มเหลวของโครงการโฮปเวลที่ไม่ดำเนินการตามแผนจนนำถึงการบอกเลิกสัญญาสัมปทานของบริษัทโฮปเวลประเทศไทยในปี2541รัฐบาลไทยได้นำความล้มเหลวนี้ไปพัฒนาแผนแม่บทยกระดับโครงการโฮปเวลขึ้นมาเป็นรถไฟฟ้าสายชานเมืองสายสีแดงนะคะเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการนะคะในเดือนพฤศจิกายนในปี2564ค่ะเพื่อนๆเดินมาถึงตรงนี้นะคะหมายความว่าตรงนี้รถเข็นออกไปไม่ได้แล้วนะคะห้ามเข็นรถเข็นกระเป๋าออกไปนะคะไปค่ะเราเดินไปเรื่อยๆค่ะส่วนข้อมูลต่างๆทั่วไปเพื่อนๆสามารถอ่านได้ตรงคลิปที่แอนเขียนไว้ให้แล้วนะคะเขาก็จะมีมินออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เงิน
คออย่างนี้ออกมานะคะติดคออย่างนี้ออกมานะคะโอเคค่ะ let's go ไปได้แล้วค่ะตรงนี้จะมีให้เลือกภาษานะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็จะบอกว่าตั๋วประเทศอะไรมากี่คนมีไปทางไปไหนนะคะคุณนี่เนี่ย you touch that first ใช่ว่าที่ก่อนนี่ไงโอเคPut need เนี่ย Cut need first แล้วก็ Okay, so you can take here take, take your time Okay, so find out where your destination is Push the button It'll tell you exactly how much you have to coins you have to put in No น้ำและกับวีเฮียวีอินดอนเมืองไลท์ Where we want to go การเกหะหลักสี่ทุ่งสองห้องบางเขนวัดเสมียนจตุจักรออเดอะมิดเดิลฟอร์ดบางซื่อออยูวันทูโกบางซื่อบางต้อนบางมารุตลิ่งชันโอเคเราจะเอาโอเควีโกบางซื่อและกินยูชูเดอะแรงเกตอีดูยูเดอะแรงเกตเนี่ยโอเคดิสอีดิสแอนด์ยูก็เทลยูก็พูดมันนี่และนี่ปุ๊บเนี่ยนี่เทลอันยาวฮาวมันนี่และเทลเดอะไพรส์ทิกเก็ตไพรส์33 บาทพอบางซื่อพอวันเพิร์สเซ่นYeah, okay, and you go put money. Number of tickets, 33 baht. Yeah. Destination, okay. Yeah.
ก็จะลงกันเยอะแยะนะคะบางซื่อแกนสเตชันสถานีกลางบางซื่อเปิดใช้งานอย่างไม่เป็นทางการในเดือนมิถุนายนปีพ.ศ.2564เป็นสถานีรถไฟกลางที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชานชาลามากถึง26ชานชาลาค่ะเมื่อเปิดบริการครบทุกเส้นทางสถานีแห่งนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระบบรางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะและก็ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียค่ะสายสีแดงถึงชานชาลาที่4นะคะเพราะที่นี่จะมีหลายชานชาลามากค่ะเพื่อนๆบันไดลงนะคะแล้วก็จะมีบันไดขึ้นนี่แอร์เย็นค่ะ How you feel for air? A lot of air นะ แอร์เย็นนะคะ Not a wind too huh? See which way we go เราเดินสำรวจสถานีกลางบางซื่อกันนะคะชานชาลาที่9และ10บางซื่อตลิ่งชันนะคะสายสีแดงเวลาเที่ยงนะคะตรงนี้จะเป็นชานชาลาที่3ที่4เขาจะแบ่งชานชาลาเลยนะคะชานชาลาที่3ที่4ตรงนี้เป็นสถานีรังสิตปลายทางรังสิตนะคะขึ้นมาตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นขอบพระคุณเพื่อนๆที่ชมมาจนจบคลิปนะคะหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปแอนมีประโยชน์อย่าลืมส่งต่อเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะถ้ามีคำถามใดๆอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขทุกคนนะคะบุญรักษาคุณพระคุ้มครองบ๊ายบายค่ะ